พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สอดร่วมสืบสานประเพณีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาค่ะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเดินทางร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยได้มีการร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนาทำบุญตักบาตรและสวดชัยมงคลคาถาเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและตำบลใกล้เคียงร่วมกันเดินทางมาทำบุญที่วัดในวันมาฆบูชาซึ่งพุทธศักราช2560นี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560ขึ้น15ค่ำเดือน3ของไทยเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและประชาชนทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า260ปีซึ่งในวันมาฆบูชานี้ไม่เพียงแต่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นที่เดินทางไปทำบุญที่วัดในต่างประเทศทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธต่างก็ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชาเช่นเดียวกันกับประเทศไทยซึ่งในวันมาฆบูชานี้ถือเป็นวันมาฆบูชาของโลกและประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วยโดยในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น.ทุกๆวัดจะได้มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้ทุกคนได้ละเว้นจากความชั่วกระทำแต่ความดีตามแนวทางของวิถีชาวพุทธวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน3หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่หากเป็นปีอธิกมาสปีที่มีเดือน8 2หนวันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน4วันมาฆบูชาย่อมาจากคำว่ามาฆปุรมีบูชาแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน3ถือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตแปลว่าการประชุมอันประกอบด้วยองค์4ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล